สวัสดีครับผมชื่อกันทีวันนี้เราจะมาเล่นซูมแอนิมอลกันนะครับวันนี้เราจะได้ด้วยเป็นไดโนเสาร์ซึ่งกันทีก็ชอบมากเลยซึ่งนี่ก็คือต้นไม้ที่คอยาวชอบกินมากเลยวางไว้ตรงนี้ดูไหมวันนี้ต้นอะไรโอเคบอดี้ต้นอะไรไม่รู้ใช่ไหมต้นดอกกุหลาบแล้วนี่กระบองเพชรกระบองเพชรไว้อยู่ตรงนี้เลยเพราะว่ามันหาจากนี่นี่เกาะแล้วมันเกาะอยู่ตรงนี้พี่คอยาวชอบกินต้นไม้ใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนคอยาวค่อยไปกินกระบองเพชรเลยนี่ทีแล้วค่อยอยู่ตรงนี้อยู่ฝั่งนี้เรานี่จะทุบต้นกระบองเพชรเพื่อหาน้ำให้ก่อนที่ชีวิตจริงไม่มีกระบองเพชรไม่มีน้ำนะกระบองเพชรไม่ต้องลดต้นน้ำไม่ใช่ลดกระบองเพชรไม่ชอบน้ำมากเลยชอบแต่ทรายกับแสงอย่างเดียวไม่ชอบให้ตอนกลางคืนอ่ะนี่ฝั่งตรงกลางที่อยู่ไหนพื้นสีฟ้าก็อยู่ในน้ำดิแล้วนี่อยู่ในนี้ดีกว่าแล้วนี่ก็คือปักไม่แหลมไม่รู้ชื่อว่าชื่ออะไรอยู่ตรงนี้เอากระบองให้ฟังตรงนี้ก่อนOkay. And this is a chicken. Chicken. How many?
จิ้งจกอะหางมันจะตอนนี้เมื่อกี้เชลมันตั้งไว้ตรงนี้นี่ก็คือเกิดมาจากนี้จริงจบจริงจบวิวัฒนาการก็คือจริงจบขาใหญ่ตอนนี้แล้วทีแล้วก็จะมากินกระบองเพชรเหมือนกันและเดี่ยวไปแล้วสุดท้ายก็คือแรตเตอร์ที่มากินหางกินทางกินทางนี่กินหางแล้วแล้วเฟดดี้วันที่ช่วยตอบว่ามันอยู่ในนี้ตั้งมันอยู่ในนี้50ปีหรือไม่ตอบไม่อันเนี้ยแสดงว่าใช่โลกใบนี้มีอายุกี่ปีแล้วเยอะขนาดนี้ใครจะไปตอบได้อ่ะทีเล็กก็ไม่กินหลังจากทีเล็กกินต้นกระบองเสร็จแล้วก็มากินคอยาวดิโอ้ยที่คอก็ได้จะไม่หล่นฟาดก็ได้นี่ครับแล้วนี่ช่วยอะไรไม่บ้างตุ๊กตาเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันทีเดียวนะครับบ๊ายบาย สวัสดีคือคนที่นิยมฆ่าสัตว์ เอ้ยฆ่าสัตว์แบบไหนฆ่าสัตว์แบบตกตายนี่ครับฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์แบบ